ท่านสันทรายศรีพันดรนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวครับได้ให้คำชี้แนะแนะนำในที่ประชุมเพื่อขยายงานด้านอุตสาหกรรมและการค้าโดยมุ่งเน้นปัญหาการผลิตเป็นสินค้าที่ยังไม่มีความหลากหลายคุณภาพแล้วก็มาตรฐานโดยเฉพาะสินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศครับและรวมถึงการผลิตสินค้าภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าที่ยังไม่หลากหลายครับการขาดดุลระหว่างการนำเข้าการส่งออกโดยรวมเงินตราไหลออกนอกประเทศมากกว่าเข้าจึงเรียกร้องให้แขนงอุตสาหกรรมและก็การค้าเร่งแก้ไขครับเพื่อเป็นกำลังแก่ด้านเศรษฐกิจช่วยรัฐบาลครับสำหรับในเรื่องของสปป.ลาวนะฮะเรื่องของการขาดดุลการค้าเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเป็นกำลังใจนะครับถ้าสปป.ลาวนะครับมีการขยายการผลิตสินค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นลดการนำเข้านะครับประชาชนและประเทศก็จะอยู่ดีกินดีมากขึ้นนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเซ็นเตอร์เวียงจันทน์